สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Astro Wolves 2023เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้ทำประกันชีวิตและก็ถูกทิ้งที่กระท่อมในป่าและในไม่ช้าเธอก็ได้รู้ว่าที่แห่งนี้กุมความลับโบราณบางอย่างอยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดNetflix Theater แอดเข้าไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้เพียงแค่ ID Line เพียงอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่แจ้งว่ามาจากอ้วนน้อยซอย1จะได้ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterนางเปิดเรื่องมาที่ตอนที่มีอุกาบาตลูกหนึ่งได้พุ่งมาชนโลกโดยที่มีคนป่าคนหนึ่งได้เข้ามาเจอแต่แล้วอุกาบาตนั้นก็ได้กลายเป็นยานอวกาศรูปสามเหลี่ยมเมื่อคนป่าคนนั้นมองไปที่ยานอวกาศร่างของเขาก็ได้แหลกสลายทันทีต่อมาย้อนกับลิสที่เป็นสามีภรรยากันซึ่งย้อนก็แห่งงานกับลิสโดยเธอเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งและก็ต้องอยู่คนเดียวในเวลา7ปีซึ่งเธอนั้นจะได้เงินตอบแทน2ล้านเหรียญและทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันถึงรายละเอียดต่างๆซึ่งย้อนก็ยืนยันว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและก็เงียบสงบแต่แลกกับการที่ลิสจะต้องอยู่คนเดียวเป็นเวลา7ปีในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ย้อนก็เข้ามาบอกเธอว่าเขาจะไปข้างนอกในขณะที่เขากำลังจะขับรถไปเขาก็ได้โทรหาใครบางคนเพื่อจะบอกว่าตัวลิสนั้นพร้อมแล้วสำหรับงานนี้แต่ปลายสายเขากลับขอเรียกเพิ่มเป็น 40% จากเงินรางวัลของลิสซึ่งย้อนก็โมโหเป็นอย่างมากและเขาก็ตัดสายไปในตอนนั้นลิสก็เข้ามาเคาะที่กระจกรถเพื่อจะขอให้เขาซื้อคาโมไมล์มาให้หน่อยเช้าวันต่อมาย้อนได้มาปลุกลิสด้วยความเร่งรีบและก็ให้เธอไปที่นั่นภายในเวลา10นาทีซึ่งเธอก็ปฏิเสธย้อนก็เลยบอกกับเธอว่าถ้าหากเธอไม่ไปตอนนี้คนพวกนั้นจะไม่พอใจและอาจทำให้พวกเราตายคู่จากนั้นย้อนก็ให้เธอเนี่ยดื่มชาเพื่อจะผ่อนคลายและก็ขอให้เธอรีบเก็บกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานนี้เมื่อลิสดื่มชาเข้าไปและกำลังจะลุกออกจากห้องเธอก็ได้ล้มลงเพราะว่าในชานั้นมียาสลบผสมอยู่จากนั้นยอนก็นำร่างของเธอมาสวมสร้อยคอและก็นำตัวเธอไปส่งที่บ้านไม้กลางป่าแห่งหนึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธออยู่ในบ้านหลังนั้นเพียงลำพังก่อนที่เธอจะเดินสำรวจในบ้านหลังนั้นซึ่งก็มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตทั่วไปอยู่และอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชายที่โทรมาได้บอกกับเธอว่าไฟฟ้าจะตัดเวลา2ทุ่มและจะมีคนไปส่งเสบียงให้เธอทุกๆสิ้นเดือนและเธอสามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินได้เฉพาะเวลาที่เธอเนี่ยใกล้จะตายซึ่งจะมีคนมุ่งหน้าไปหาเธอทันทีแต่ว่าเธอก็รีบปฏิเสธและก็จะไม่รับงานนี้แต่ปลายสายก็ไม่สนใจคำพูดของเธอแม้แต่น้อยแล้วเขาก็ตัดสายไปเธอเลยพยายามจะติดต่อกลับไปแต่ก็ไม่สามารถโทรออกได้ซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องอยู่ที่นั่นต่อไปในระหว่างที่เธอกำลังทานอาหารอยู่เธอก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างก่อนจะเข้าไปเก็บกระเป๋าเพื่อจะเดินทางหนีไปจากนี่ซึ่งเมื่อเธอออกมาตามป่าเธอก็นึกถึงเรื่องที่คุยกับยอนก่อนจะเริ่มงานนี้โดยทั้งคู่เนี่ยได้คุยกันถึงการเตรียมใจสำหรับงานนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีชีวิตที่ยากลำบากยอนบอกกับเธอว่าพวกเขาจะต้องปล้นธนาคารหรือว่าอะไรสักอย่างให้ได้เงินเพื่อให้อยู่ในยุคนี้ได้แต่ลิสก็บอกกับยอนว่าเขาสามารถฆ่าเธอได้เพื่อให้ได้เงินประกันหากมันจำเป็นเขาก็ทำได้แค่นั่งลงแล้วก็ถอนหายใจเมื่อลิสนึกถึงเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้ตัดใจและก็กลับมาที่บ้านหลังนี้เพื่อใช้ชีวิตอยู่ให้รอดเป็นเวลา7ปีต่อมายอนก็ได้คุยกับวอลเลซเกี่ยวกับการหายตัวไปของลิสซึ่งวอลเลซก็เป็นเจ้าหน้าที่ประกันที่ยอนได้แจ้งไปว่าลิสได้หายตัวไปและก็คิดว่าเธอตายแล้วเพื่อที่ยอนจะได้เงินในส่วนนี้แต่วอลเลซกลับบอกเขาว่าลิสแค่หนีไปกับผู้ชายอื่นเธอไม่ได้เสียชีวิตนั่นเลยทำให้เขาไม่ได้เงินประกันซึ่งนั่นก็ทำให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเขาก็เลยผลักวอลเลซไปชนกับประตูแต่วอลเลซก็ยืนยันว่ายอนไม่มีทางได้เงินอย่างแน่นอนและก่อนที่วอลเลซจะจากไปเขาก็ได้บอกว่าถ้าหากยอนเจอลิสให้ฝากสวัสดีเธอด้วยในคืนนั้นระหว่างที่เขานั้นเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนบุกรุกมาที่บ้านเขาซึ่งเขาก็เดินสำรวจและก็พบกับชายปริศนาคนที่ว่าจ้างให้ลิสไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเขามาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ยอนคุยกับวอลเลซซึ่งยอนก็บอกว่าเขาทำตามที่ชายคนนั้นบอกทุกอย่างแล้วและชายคนนั้นก็ข่มขู่เขาว่าถ้าหากบริษัทประกันจับได้ว่ายอนได้ซ่อนเมียตัวเองไว้เขาจะเป็นคนทรมานและก็ฆ่ายอนเองเวลาผ่านไป1ปีหลังจากที่ลิสถูกทิ้งไว้ที่บ้านไม้กลางป่า
ธอทำได้เพียงแค่คิดถึงเขาพร้อมกับเกลียดที่เขาทำแบบนี้ซึ่งเธอก็ตัดเพาะถึงการอยู่คนเดียวว่าเป็นความรู้สึกเหมือนกับตายไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่สำหรับข้างนอกลิสคือคนที่ตายไปแล้วจิตใจเธอย่ำแย่แม้แต่คนส่งอาหารที่มาปีละครั้งก็ไม่ได้อยู่คุยกับเธอเธอก็ทำได้แค่นึกถึงตอนที่คุยกับยอนทั้งคู่ได้คุยกันถึงเรื่องเงินที่จะเอามาใช้ในอนาคตด้วยกันซึ่งพวกเขาก็ได้วางแผนในการทำลิสหายตัวไปตั้งแต่แรกเพื่อต้องการจะเอาเงินค่าประกันในการใช้ชีวิตต่อซึ่งการจะได้เงินนั้นมาจะต้องแลกกับการหายตัวไปของลิส7ปีซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันในระหว่างที่ลิสอ่านหนังสือเธอก็ได้เผลอทำกล่องบางอย่างตกพอเธอเปิดดูก็พบว่ามันคือกล่องเซฟเล็กๆเธอก็เปิดมันออกแล้วก็พบว่าข้างในมีเทปบันทึกเสียงของชายปริศนาอยู่ภายในเทปได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาจากโลกซึ่งมันตกลงมาที่โลกเมื่อพันปีก่อนที่อาจจะมาตามล่าผู้ที่อาศัยในป่านี้ซึ่งภายในกล่องนอกจากเทปแล้วก็ยังมีแผนที่เครื่องไกเกอร์สำหรับนำทางไปยังที่ที่มีค่ารังสีสูงและก็ภาพวาดรูปปั้นประหลาดอยู่ในเช้าวันต่อมาลิสก็เดินมาสำรวจภายในป่าอีกครั้งหนึ่งตามคำบอกเล่าของชายปริศนาซึ่งคำบอกเล่าของชายคนนั้นได้บอกว่าเครื่องไกเกอร์สามารถใช้ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตประหลาดได้ว่าพวกมันอยู่รอบตัวเธอหรือเปล่าซึ่งในคำใบ้เหล่านั้นก็ได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะทำการออกมาหาของกินทุกๆ 7-8 ปีซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามที่มันต้องการและพวกมันก็ยังสามารถสื่อสารผ่านทางกระแสจิตได้ด้วยและพวกนั้นก็จะออกล่าเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเมื่อเดินมาได้สักพักลิสก็ได้พบกับมีดเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ด้ามทำมาจากกระดูกในคืนนั้นระหว่างที่เธอกำลังนั่งพักอยู่ก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นซึ่งเมื่อเธอไปดูก็เจอกับมือของมนุษย์ต่างดาวทำให้เธอตกใจและก็ไปนั่งหลบอยู่ข้างในลิ้นชักทันใดนั้นก็ได้มีตัวประหลาดเปิดประตูเข้ามาแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นซึ่งมันก็เป็นแค่ความฝันของเธอเท่านั้นเช้าวันต่อมาเมื่อเธอไปดูที่หน้าประตูบ้านเธอก็ได้พบกับแหวนแต่งงานของเธอกับยอนวางอยู่หน้าบ้านเมื่อเวลาผ่านไป3ปียอนก็ได้คุยโทรศัพท์กับชายปริศนาเขาได้ถามถึงเรื่องลิสซึ่งเขาอยากรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายอนก็เลยขอกับชายคนนั้นว่าเขาอยากเจอลิสแม้1ชั่วโมงก็ยังดีในระหว่างที่คุยกันวอลเลซก็ได้มาหายอนยอนก็วางสายจากชายคนนั้นซึ่งวอลเลซก็ได้มาพูดกับเขาเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของลิสและก็ดูเหมือนว่าวอลเลซจะรู้เรื่องแผนการของยอนเขาก็เลยบอกกับยอนว่าถ้าเขาทำแบบนั้นจริงๆหลังจากที่ได้เงินประกันมากลุ่มคนพวกนั้นก็จะฆ่าเขาและก็ลิสซึ่งก็ทำให้ยอนเครียดมากและเขาก็ไม่พอใจกับคำพูดของวอลเลซก่อนที่เขาจะไล่ให้วอลเลซออกไปจากบ้านของเขาและยอนก็เข้ามาในบ้านเปิดคอมพิวเตอร์ดูรูปศพของหญิงปริศนาคนหนึ่งและเขาก็คิดอะไรบางอย่างได้ซึ่งก่อนที่เขาจะไปทำงานวอลเลซก็แอบดูเขาอยู่จากในรถและก็ได้โทรศัพท์คุยกับใครบางคนและก็บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของเขาหลังจากที่ยอนไปทำงานวอลเลซก็บุกเข้ามาในบ้านของเขาและก็ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดักฟังไว้ในบ้านทันใดนั้นยอนก็กลับเข้ามาในบ้านทำให้วอลเลซต้องรีบหาที่หลบแต่โทรศัพท์ของวอลเลซก็ดันมีเสียงเรียกเข้าโชคดีที่ว่ายอนไม่ได้ยินเพราะว่าตอนนั้นเขาใส่หูฟังและไม่นานวอลเลซก็สามารถหนีมาได้พร้อมกับโทรรายงานใครบางคนถึงเรื่องที่เขาทำทางฝั่งของลิสในขณะที่เดินสำรวจป่าตามคำบอกเล่าของชายในทิปเขาได้นำทางเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีกล่องและก็หัวกะโหลกปริศนาตั้งอยู่ข้างกันซึ่งเขาก็ได้บอกว่าถ้าหากสัมผัสที่หัวกะโหลกนั้นก็จะได้เห็นทุกอย่างและก็จะได้ไปทุกที่ที่อยากไปและเมื่อเธอสัมผัสที่หัวกะโหลกก็ได้มีของเหลวสีดำออกมาจากปากเธอและเธอก็เห็นนิมิตบางอย่างซึ่งก็เป็นภาพสลับซับซ้อนเมื่อเธอปล่อยมือจากหัวกะโหลกนั้นก็เห็นว่าตอนนี้มืดแล้วและจู่ๆก็ได้มีเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นรอบตัวเธอเธอก็เลยได้วิ่งกลับมาที่พักแต่เมื่อเธอวิ่งมาก็ได้เจอกับเต็นท์และก็มีเงาคนซึ่งก็เป็นลักษณะเหมือนกับตัวของเธออยู่ในนั้นแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอได้ถูกอะไรบางอย่างจากในเต็นท์นั้นพุ่งเข้ามาทำร้ายก่อนจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าเธอก็ต่อสู้กับมันจนรอดมาได้พร้อมกับที่ตัวเธอนั้นมีแต่โคลนบวกกับประโยคของชายคนนั้นที่พูดในเทปว่าสิ่งที่เธอเจอในนั้นเขาเคยเจอมาก่อนและก็เคยสัมผัสกับกะโหลกนั้นมาแล้วก่อนจะมียานอวกาศสามเหลี่ยมลอยผ่านไปเวลาผ่านไป6ปีในขณะที่ยอนนั่งดื่มชาภายในบ้านก็ได้มีพัสดุมาส่งที่หน้าประตูบ้านเขาก็เลยเปิดมันดูแล้วก็พบว่ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่ข้างในนั้นซึ่งก็ได้มีสายเรียกเข้าจากชายปริศนาและก็บอกกับเขาว่าให้สื่อสารกันผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้เนื่องจากภายในบ้านของเขามีเครื่องดักฟังอยู่ซึ่งถ้าใช้งานเครื่องนี้จะปลอดภัยกว่าพร้อมกับในกล่องก็ได้มีรูปภาพของลิสที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าซึ่งชายคนนั้นก็ยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และขณะที่ยอนกำลังคุยกับชายคนนั้นเสียงของชายคนนั้นก็ดังชัดเจนขึ้นและตัวของชายคนนั้นก็ได้โผล่มาชั้น2ของบ้านยอนซึ่งเขาก็บอกกับยอนว่าอีก1ปีจะถึงกำหนดและเขาก็จะได้เงินเมื่อครบเวลาชายคนนั้นก็บอกที่อยู่ของลิสให้และเขาก็ยังบอกต่อว่าเมื่อลิสกลับมาเขาจะไม่รับประกันว่าลิสจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนทิ้งเธอให้อยู่ที่นั่นคนเดียวซึ่งเธออาจจะกลับมาล้างแค้นเขาก็ได้ก่อนที่ชายคนนั้นจะหายตัวไปจากชั้น2ของบ้านคืนหนึ่งที่ลิสกำลังนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่เธอก็ได้หยิบเทปมาฟังอีกครั้งชายในเทปก็ได้บอกว่าเมื่อเขาได้สัมผัสกับกะโหลกนั้นเขาก็ได้เห็นอนาคตทั้งหมดรวมถึงได้เห็นลิสในขณะที่เธอก
ำลังฟังเทปเขาอยู่เขาก็ได้บอกในเทปว่าให้ลิสถามเรื่องที่อยากรู้กับเทปเครื่องนั้นซึ่งลิสเนี่ยก็แปลกใจมากและเธอก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่เสียงในเทปเนี่ยก็ได้ตอบกลับเธอมาว่ามันไม่ควรจะเป็นไปได้แต่ว่าเขารู้ทั้งหมดหลังจากได้สัมผัสกับกะโหลกนั้นลิสก็รู้สึกแปลกใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็เลยถามเรื่องการเอาชีวิตรอดจากป่านั้นแต่ว่าชายคนนั้นก็บอกกับเธอว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเธอก็เลยพยายามถามเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเสียงในเทปเนี่ยก็ได้ตอบว่าตัวเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วศพของเขาอยู่ใกล้กับบริเวณหัวกะโหลกนั่นพร้อมกับที่เธอได้ถามถึงการหนีไปจากที่นี่ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าถนนนั้นอยู่ไกลมากและเขาก็บอกว่าเธอจะไม่สามารถหนีไปจากนี่ได้ตัวเขาเองก็เคยพยายามมาแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จทั้งลิสและก็เขาถูกพามาที่นี่เพื่อจะมาเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตประหลาดนั่นและเขาก็ยังบอกว่ามีทริคสำหรับการส่งรหัสมอสโดยใช้โทรศัพท์ที่อยู่ในบ้านและสุดท้ายเขาก็ตอบกับลิสถึงเรื่องที่เธอจะรอดชีวิตออกไปก่อนที่เขาจะพูดเทปเนี่ยก็ถูกตัดซะก่อนเธอก็เลยรอเทปย้อนกลับไปนิดหน่อยแต่ว่าเสียงของชายคนนั้นก็ยังคงพูดประโยคเดิมที่เธอได้ยินและในขณะนั้นก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาที่บ้านหลังนั้นเธอก็เลยวิ่งมาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ว่าทันใดนั้นแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์นั้นก็ดับลงพร้อมกับเปลี่ยนไปเป็นยานอวกาศสามเหลี่ยมสีดำที่กำลังบินบนหัวเธอซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็ได้วิ่งหนีเข้ามาหลบในบ้านหลังจากวันนั้นเวลาผ่านไป7 ปีและยอนก็ได้เงินมาทั้งหมดตามที่เขาถูกจ้างมาระหว่างที่เขาตรวจสอบเงินอยู่ก็ได้มีสายเรียกเข้าจากชายปริศนาที่ว่าจ้างเขาโดยเขาขอให้ยอนช่วยเขาอย่างสุดท้ายก็คือการฆ่าวอลลิสทิ้งซะเพราะว่าเขารู้มากเกินไปแล้วก็ให้นำศพไปฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งหลังจากตัดสายไปก็ได้มีคนมาหายอนที่บ้านและคนคนนั้นก็คือวอลลิสเขาได้มาคุยกับยอนเรื่องคดีการหายตัวไปของลิสซึ่งวอลลิสก็ได้บอกว่าคดีเนี่ยจบไปแล้วและก็ยังพูดต่อว่าเขาทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเขาก็เลยควักปืนที่ชายปริศนาให้ไว้พร้อมกับเงินออกมาขู่วอลลิสแต่ดูเหมือนว่าวอลลิสจะไม่กลัวและก็คิดว่ายอนนั้นไม่กล้ายิงเขาเมื่อทั้งคู่เถียงกันยอนก็เกิดความโมโหก็เลยยิงใส่กลางศีรษะของเขาจนตายก่อนที่ยอนจะนำศพไปฝังไว้ตามคำบอกของชายปริศนาตัดมาที่กระท่อมกลางป่าลิสพยายามจะใช้ทริคที่ชายในเทปเนี่ยบอกไว้โดยเธอสามารถติดต่อภายนอกได้แต่ปลายทางเนี่ยก็ไม่สามารถตอบกลับเธอมาได้เลยซึ่งเธอเนี่ยก็ตัดพ้อและก็จะไม่ยอมอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วเธอก็เลยตัดสินใจเดินออกไปเรื่อยๆเพื่อจะไปที่ไหนสักที่หรือว่าตายข้างนอกเมื่อเธอเดินมาเรื่อยๆจนฟ้ามืดเธอก็สลบไปวันต่อมาลิสก็ฟื้นขึ้นและก็พบว่าเธอได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมแต่เมื่อเธอออกมาก็พบว่ายอนกลับมาหาเธอเพื่อจะพาเธอออกไปแต่เธอกลับโมโหเขาที่กักขังเธอไว้ที่นี่และเธอก็จะไม่ยอมไปไหนกับเขาก่อนที่จะบอกต่อว่าคนที่สั่งให้เขาส่งตัวเธอมาที่นี่น่ะก็เพื่อจะให้เธอมาเป็นอาหารของสัตว์ประหลาดที่อยู่ในป่าแห่งนี้แต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อเธอซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากที่ลิสสัมผัสกับกะโหลกนั้นเธอก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วและเธอก็รู้ว่าที่ยอนมาที่นี่ก็เพื่อจะมาฆ่าเธอและก็เก็บเงินไว้ทั้งหมดคนเดียวหลังจากทั้งคู่มีปากเสียงกันลิสก็ได้กระโจนเข้าไปทำร้ายยอนและทั้งคู่เนี่ยก็เข้าต่อสู้กันยอนก็เลยใช้ด้ามปืนฟาดไปที่ลิสจนเธอล้มลงพร้อมกับระบายทุกอย่างจนหมดว่าทางเลือกที่เขาทำมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดส่วนลิสที่ล้มลงก็ได้เห็นมีดที่เธอเก็บมาจากในป่าเธอก็เลยจะไปหยิบมันและขณะนั้นยอนเนี่ยก็เล็งปืนมาที่เธอแต่ปืนกลับยิงไม่ออกทำให้ยอนน่ะโมโหมากก่อนที่เขาจะหันหลังให้ลิสเพื่อจะไปเช็คปืนอีกทีหนึ่งขณะนั้นเธอก็ลุกขึ้นมาและก็ใช้มีดแทงไปที่ขาเขาทำให้เขาไม่สามารถเดินได้เขาก็เลยขอให้เธอไว้ชีวิตและก็นำเงินทั้งหมดไปได้เลยแต่ว่าต้องช่วยเขาไปจากนี่ซึ่งสิ่งที่ยอนพูดน่ะลิสก็ไม่สนใจและก็ทิ้งเขาไปที่บ้านหลังนั้นส่วนตัวเธอก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นต่อมาเธอก็เดินไปที่โครงกระดูกซึ่งก็เป็นศพของชายที่พูดในทริปและเธอก็ได้พบว่าในกระเป๋ากางเกงของโครงกระดูกนั้นมีเทปอยู่ซึ่งเธอก็ได้เปิดมันกับเครื่องเล่นเทปแล้วก็พูดคุยกับชายคนนั้นเขาบอกกับเธอว่าเขาเป็นคนที่ช่วยดึงกระสุนปืนออกมาจากปืนของยอนและก็ช่วยชีวิตเธอไว้ลิสก็เลยถามต่อว่าเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงชายคนนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่จะอธิบายเรื่องมิติต่างๆที่ตัวเขาอยู่และก็บอกให้เธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนจะออกไปจากป่าแห่งนี้เขาก็ได้ขอให้เธอนำศพของเขาไปฝังไว้ที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลจากป่านี้เพื่อจะให้ตัวเขาได้หลุดพ้นและก่อนทั้งคู่จะบอกลากันชายคนนั้นก็บอกกับเธอว่าพวกเขาคงได้เจอกันที่ไหนสักแห่งในชาติอื่นก่อนที่เทปจะปิดลงและลิสก็ขับรถของยอนออกไปพร้อมกับเงินที่ได้มาและในคืนนั้นยอนที่กำลังตะเกียกตะกายหาทางเอาชีวิตรอดในบ้านหลังนั้นก็ได้เจอกับเงาของลิสซึ่งนั่นก็เป็นตัวประหลาดที่อยู่ในป่าแห่งนี้ก่อนที่มันจะพุ่งมาทำร้ายและก็กินเขาทั้งเป็นแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหนังเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นหนังแนวที่มาแบบว่าดราม่าอินดี้นะฮะและตัวหนังก็มีไอเดียที่มันน่าสนใจมากบวกกับการแสดงของนักแสดงเนี่ยก็ค่อนข้างดีและก็มีประเด็นในการสมรู้ร่วมคิดบวกกับความสยองที่มาจากจักรวาลนอกโลกแต่ในส่วนของความสยองนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะตัวหนังก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าเอเลี่ยนพวกนั้น
่ะมันมาได้ยังไงและมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเรื่องราวทั้งหมดปริศนาต่างๆมันก็ยังคงไม่เคลียร์นะครับแต่ถามว่าโดยรวมสนุกไหมมันก็สนุกตามหนังของแนวอินดี้เฮอร์เรื่องนั่นแหละฮะสุดท้ายนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 4.4 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือเน่านะฮะไม่มีคะแนนเลยและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้ยน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ